คุณเทพกิจคุณผู้ชมครับและนี่นะครับก็คือ The New iPad หรือว่า iPad 3ที่ทุกคนนั้นรอคอยมารับกันในงานโดยเฉพาะที่จามจุรีสแควร์ถือว่าผู้คนนั้นให้ความสนใจกันอย่างล้นหลามเลยนะครับโดยฟีเจอร์ที่มีความโดดเด่นของเจ้าตัวนี้ก็คือการแสดงผลถือว่าชัดกว่า iPhone 4S ทีเดียวนะครับแล้วที่สำคัญก็คือคุณภาพของกล้องที่มีความชัดกว่า iPad 2หลายเท่าตัวนะครับทำให้เจ้าตัวนี้มีความโดดเด่นในเรื่องนี้เป็นอย่างมากที่สำคัญก็คือเทคโนโลยี 4G ที่บ้านเรานั้นยังไม่มีโอกาสจะไปแตะถึงเทคโนโลยีนี้แต่เจ้าตัวนี้รองรับไปถึงตัว 4G แล้วครับและแล้วก็เป็นประวัติศาสตร์ของวงการ IT อีกครั้งเมื่อ The New iPad ได้เข้าถึงเมืองไทยแล้วซึ่งผมลงพื้นที่สำรวจความคึกคักที่จามจุรีสแควร์หลังจากที่ค่าย D-Tech เปิดจองไปเมื่อวันที่24เมษายนที่ผ่านมามียอดลงทะเบียนกว่า 20,000 รายแต่ผู้จำหน่ายสามารถนำเจ้า iPad ส่งถึงผู้รับได้แค่ 1,200 รายเท่านั้นเพราะในช่วงแรกสินค้าไม่เพียงพอเพราะเปิดตัวพร้อมกันทั่วโลกซึ่งผู้บริหาร D-Tech นั้นคาดว่าในช่วงเดือนหน้าจะทยอยส่งถึงมือผู้รับได้ทั่วประเทศอย่างแน่นอนโดยผู้ใช้ iPad ที่ซื้อไปส่วนใหญ่นั้นนิยมซื้อประเภท16กิกราคา 2,500 บาทและนิยมเลือกรุ่นที่สามารถใช้งานในเครือข่าย 3G ได้สำหรับเครือข่าย 3G ที่กำลังปรับปรุงอยู่ผู้บริหาร D-Tech คาดว่าในช่วงไตรมาสที่3จะสามารถครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพ 2,000 สถานีและจะให้บริการได้อย่างเพียงพอเกือบทั้งประเทศที่ได้รับการยืนยันจากทีมเทคโนโลยีนะครับภายในต้น Q3 เนี่ยเซลล์ไซต์ที่เพิ่มขึ้นกรุงเทพเนี่ยคนจะครอบเวอร์เกือบ 2,000 ไซต์แล้วนะฮะซึ่งตอนนั้นเนี่ยแทบจะไม่มีปัญหาเลยแล้ว expand ไปอีกที่เหลือถึงปลายปี 5,000 ไซต์เนี่ยก็จะเสร็จปลายปีแล้วผมเชื่อว่าเราเรื่อง 3G เราจะไม่มีปัญหาแล้วด้านเจ้าของ iPad ที่ได้รับเป็นเครื่องแรกเล่าให้ผมฟังด้วยความตื่นเต้นมากเขาเดินทางมาจากย่านรังสิตเพื่อมารอรับ iPad ตั้งแต่ 8:30 ได้รับเมื่อเวลา 10:30ถือว่ารวดเร็วซึ่งเขาเองได้ศึกษาคุณสมบัติเบื้องต้นมาก่อนแล้วซึ่งพอใจกับความสามารถของตัวเครื่องไม่มีนะครับมีแต่ว่าให้เกินมาหมายถึงว่า 4G อย่างเนี้ยของไทยยังไม่มีครับแต่ภาพรวมคือโอเคเดิมใช้ iPad 2อยู่แล้วครับวันนี้รู้สึกว่าโอเคประทับใจเลยซื้อเป็น New iPad ขึ้นมาครับสำหรับเจ้า iPad 3นี้ใส่ CPU ที่แรงกว่าเดิมถึง2เท่าจอแสดงผลเป็น Retina Display ที่แจ่มใสขึ้นจัดมาพร้อมกล้อง5ล้านพิกเซลตัวเครื่องที่หนาขึ้นด้วยแบตเตอรี่ที่ใส่มาแบบจัดเต็มแต่ก็ขึ้นอยู่กับการใช้งานของแต่ละคนส่วนกราฟิกเร็วขึ้นลื่นไหลอย่างเห็นได้ชัดที่สำคัญรองรับ 3G ด้วยความเร็วสูงสุด42เมกะบิตเพอร์เซกต์และรองรับ 4G แต่บ้านเรายังไม่มีระบบนี้ให้ลองใช้งานกันเลยครับภัทรายุชุนงามถ่ายภาพวุฒินันท์นาหิมเนชั่นทีวีรายงาน